สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแอดมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Black Mirror ในตอนที่มีชื่อว่า Metalhead เรื่องราวจะเล่าถึงกลุ่มคนหนึ่งที่ขับรถไปขโมยของบางอย่างจากโกดังร้างแต่ปรากฏว่าโกดังนั้นดันมีซุปเปอร์หุ่นยนต์สุนัขสุดโหดเฝ้าอยู่ซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถจัดการ2ใน3ลงได้แต่หนึ่งในนั้นที่มีชื่อว่าเบลล่าก็ยังสามารถหนีมาได้และเรื่องราวทั้งหมดก็ได้เริ่มขึ้นณตรงนี้Netflix Theater แอดเขาไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่139บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้โดยที่ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถเปลี่ยนมาใช้กับพวกเราได้โดยใช้เพียงแค่ ID ไลน์เพียงอย่างเดียวสำหรับเพื่อนๆที่แจ้งว่ามาจากอ้วนน้อยซอย1จะได้ลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกๆสิ้นเดือนการันตีว่าแจกจริงทุกสิ้นเดือนโดยแอดมินอ้วนน้อยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ Netflix Theaterเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ถนนไฮเวย์ร้างภายในรถมีคนอยู่แค่3คนก็คือโทนี่คลาร์กและก็บิลล่าสภาพของพวกเขาโชคโชนกับสิ่งที่ต้องเจอมาในยุคที่โลกล่มสลายพวกเขาได้มองไปข้างนอกหน้าต่างข้างทางก็มีแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ถูกปล่อยให้รกร้างโทนี่เลยบอกว่าหมูน่ะไม่เหลือแล้วทั้งที่ตรงนั้นเคยมีฟาร์มมาก่อนที่ทั้ง3คนจะขับรถไปและก็มาหยุดอยู่ที่หน้าโกดังร้างแห่งหนึ่งเพื่อต้องการจะหาของบางอย่างในการช่วยชีวิตคนคนหนึ่งก่อนที่คลาร์กจะแย้งขึ้นมาว่าคนคนนั้นน่ะจะตายอยู่แล้วเสียเวลาเปล่าแต่เบลล่าก็บอกว่าถ้าสิ่งนั้นมันช่วยเขาได้เธอก็จะทำเหมือนว่าได้สัญญากับใครบางคนไว้และก็เป็นสิ่งของที่ต้องมีความหมายมากเลยทางฝั่งของโทนี่ก็เดินลงมาจากรถเพื่อเช็คความปลอดภัยก่อนจะบอกให้คลาร์กเสียบกุญแจรถค้างไว้ถ้าได้ยินอะไรห้ามออกมาให้เขาขับรถหนีไปได้เลยมีเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นก่อนที่เบลล่าและโทนี่จะเดินเข้าไปในโกดังแห่งนั้นทางฝั่งของคลาร์กก็ทุบกระจกรถอีกคันหนึ่งเพื่อจะขโมยก่อนจะเสียบสายเครื่องแฮกรถยนต์และก็ลองใช้รหัสไปเรื่อยๆภายในโกดังทั้งเบลล่าและก็โทนี่ก็เริ่มหาสิ่งของที่ต้องการรหัสของสิ่งนั้นก็คือ90DY42เมื่อหาจนพบโทนี่ก็ปีนไปหยิบมันทันทีแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเขาได้เจอกับเจ้าหมาหุ่นยนต์ประหลาดที่กำลังเฝ้าของพวกนี้อยู่เมื่อมันเห็นว่ามีผู้บุกรุกมันก็เลยปล่อยสะเก็ดกระสุนบางอย่างใส่เขาและก็เบลล่าทันทีสะเก็ดนั้นก็เลยฝังเข้าไปในร่างของทั้งสองคนโทนี่เลยตะโกนบอกให้เบลล่าที่กำลังยืนอึ้งอยู่หนีไปโดยเจ้าหมาเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาทำการยิงใส่โทนี่จนหัวเขาระเบิดด้านของเบลล่าพอได้สติเธอก็รีบหนีมาทันทีเพื่อจะมาบอกให้คลาร์กที่กำลังขโมยรถอยู่หนีไปซึ่งคลาร์กก็สามารถขโมยรถมาได้ก็เลยพากันขับหนีไปคนละคันทางฝั่งของเจ้าหมาก็ยังวิ่งไล่พวกเขาอย่างไม่ลดละก่อนที่มันจะกระโดดพุ่งเข้ามาใส่รถของคลาร์กแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงไปที่หัวเขาจนตายคาที่ก่อนที่มันจะทำการเชื่อมต่อระบบเพื่อจะบังคับรถและก็ขับไล่ล่าเบลล่าต่อการไล่ล่าสุดระทึกก็เริ่มต้นขึ้นเธอถูกมันไล่เบียดจนเสียการควบคุมรถของเธอก็เลยพุ่งเข้าไปในป่าจนมาโผล่อีกที่หนึ่งและก็เกือบจะตกหน้าผาไปทางฝั่งของเจ้าหมาก็เลยรีบจอดรถลงมาและก็จัดการสแกนหาตำแหน่งของเธอก่อนจะวิ่งลงไล่ล่าเธอต่อตามที่ตำแหน่งระบุไว้ทางฝั่งของเบลล่าที่กำลังจะตกหน้าผาเธอก็ยังต้องมาสู้กับเจ้าหมาตัวนี้ด้วยเธอสู้สุดชีวิตพร้อมกับใช้เท้าเหยียบมันจนงงหัวไม่ขึ้นแล้วก็ถีบตัวเองออกจากรถที่กำลังจะพลิกคว่ำทำให้หมาตัวนั้นที่ติดอยู่ในรถร่วงตกหน้าผาไปพร้อมกับรถคันนั้นเบลล่าที่มีชีวิตรอดมาได้เธอก็ยังคงหนีต่อมาที่ริมลำธารแห่งหนึ่งทางฝั่งของหมาเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บที่ขามันก็เลยใช้ปืนไม่ได้แต่มันก็ยังคงสแกนหาเธอเพื่อออกไล่ล่าไม่เลิกนั่นก็เป็นเพราะว่าสะเก็ดกระสุนที่ฝังเข้าไปในร่างกายของเธอที่แท้จริงแล้วก็คือ GPS ติดตามตัวเลยทำให้มันรู้ตำแหน่งของเธอได้ทางฝั่งของเบลล่าเนี่ยก็รู้ทันทีเธอเลยทำการใช้มีดคว้านแผลเพื่อดึงเอาเหล็กที่มันฝังอยู่ออกก่อนจะทิ้งเศษเหล็กไปในขวดน้ำเปล่าแล้วก็ปล่อยมันไหลตามแม่น้ำไปเพื่อทำการหลอกล่อให้เจ้าหมาลงกลก่อนที่เธอจะวิ่งหนีไปและเจ้าหมาหุ่นยนต์ก็ติดกับเธอจริงๆมันสแกนเจอตำแหน่งของขวดนั้นแล้วก็วิ่งไปตามพิกัดของขวดนั่นทันทีส่วนทางฝั่งของเบลล่าก็กำลังพยายามขอความช่วยเหลือโดยการส่งวิทยุสื่อสารไปหากลุ่มของเธอโดยตอนแรกก็ยังไม่มีการตอบรับแต่ในที่สุดก็ติดต่อได้แต่ดูเหมือนว่าเจ้าหมาที่ถูกหลอกกลับได้ยินเสียงของเธอผ่านคลื่นวิทยุมันก็เลยเปลี่ยนพิกัดตามเสียงนั่นแทนจนมันได้มาเจอกับคราบเลือดของเธอก็เลยสะกดรอยตามเลือดของเธอไปด้านของเบลล่าก็ได้บอกกับกลุ่มเพื่อนเธอว่าเจ้าหมาตัวนั้นน่ะมันได้ฆ่าโทนี่กับคลาร์กตายไปแล้วพร้อมกับที่เธอได้พูดตัดพ้อว่าเธอโดนอะไรมาบ้างและจะต้องหนีรอดกลับไปให้ได้ก่อนที่สายตาของเธอจะเหลือบไปเห็นว่าเจ้าหมาน่ะมันตามเธอมาแล้ว
เธอก็เลยรีบปีนขึ้นไปหลบบนต้นไม้แต่ทว่าเจ้าหมาก็สแกนเธอจนเจอแต่ตอนนี้มันไม่สามารถจะปีนขึ้นมาด้านบนได้แถมก็ยิงใส่เธอไม่ได้เพราะว่าขาของมันหักพอเธอเห็นแบบนั้นก็เลยหัวเราะเยาะเจ้าหมาด้วยความสะใจที่มันทำอะไรเธอไม่ได้แต่ถึงจะปีนขึ้นมาไม่ได้มันก็ยังคงนั่งรอจนกว่าเธอจะลงมาเพราะว่าเธอก็หนีไปไหนไม่ได้เหมือนกันตกดึกคืนนั้นเธอก็เผลอหลับแล้วก็เลยมือจนเกือบตกจากต้นไม้เธอก็เลยไม่ยอมหลับแต่เธอก็สังเกตเห็นหน้าปัดบนจอของเจ้าหมาว่าแบตของมันเกือบหมดแล้วเธอก็เลยลองใช้ลูกอมปลาใส่มันดูซึ่งมันก็ลุกขึ้นแต่เมื่อมันเห็นว่าเธอยังไม่ลงมาจากต้นไม้มันก็ยังคงนั่งรออยู่แบบนั้นต่อพร้อมกับแบตเตอรี่ที่หมดลงเรื่อยๆเธอก็เลยจัดการปาลูกอมใส่มันเป็นระยะตามจังหวะเวลาที่เธอน่ะได้กะไว้เพื่อจะให้เจ้าหมาฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่าแบตจะหมดในเช้าวันต่อมาเธอก็ยังคงปาลูกอมไม่หยุดแต่ว่าครั้งนี้กลับไม่มีการตอบสนองจากหมาเลยเธอเลยดูให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของมันน่ะหมดแล้วก่อนที่เธอจะตัดสินใจลงมาจากต้นไม้แล้วก็วิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตจนมาเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่มีรถยนต์จอดทิ้งไว้หน้าบ้านซึ่งเธอเนี่ยก็ต้องการจะหากุญแจรถที่คาดว่าจะอยู่ภายในบ้านส่วนทางฝั่งของเจ้าหมาก็ดูเหมือนกำลังชาร์จแบตเพื่อจะฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งทางฝั่งของเบลล่าก็ส่องเข้าไปในบ้านและเธอก็เห็นกุญแจวางอยู่ที่โต๊ะก็เลยหาลวดยาวๆเพื่อจะยื่นไปเกี่ยวกุญแจออกมาทางฝั่งของเจ้าหมาก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมกับที่มันสแกนแต่ก็ไม่เจอกับเบลล่ามันก็เลยวิ่งออกตามล่าเธออีกครั้งหนึ่งส่วนเบลล่าเนี่ยก็คว้ากุญแจมาได้สำเร็จแต่มันก็ไม่ใช่กุญแจรถแต่เป็นกุญแจหลังบ้านเธอเลยต้องใช้มันไขเพื่อจะเข้ามาในบ้านแล้วก็ค้นหากุญแจรถอีกทีหนึ่งเมื่อเปิดเข้ามาในบ้านได้สำเร็จเธอก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นเมื่อเธอเข้ามาหลบในบ้านเป็นที่เรียบร้อยเธอก็รีบเปิดลิ้นชักหากุญแจรถแต่ก็ดันเจอกับกระสุนปืนลูกซองแทนก่อนที่เธอจะเดินขึ้นไปชั้นบนของบ้านและก็ได้เจอกับศพของเจ้าของบ้านนอนตายอยู่พร้อมกับกอดปืนลูกซองไว้เธอก็เลยหยิบมันมาใช้เป็นอาวุธเพื่อป้องกันตัวและก็ยังจัดการหากุญแจรถจากศพด้วยความขยักขยั่งและสุดท้ายเธอก็เจอกุญแจซึ่งเบลล่าเนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวว่าเจ้าหมามันได้สะกดรอยตามจนมาเจอกับรอยเลือดของเธอและตอนนี้มันก็มาถึงบ้านหลังนั้นแล้วด้านของเบลล่าที่ได้รับบาดเจ็บเธอเข้ามาในห้องน้ำและก็เริ่มทำการปฐมพยาบาลตัวเองด้วยกล่องยาที่เธอเจอเมื่อเจ้าหมาบุกเข้ามาในบ้านไปที่เรียบร้อยมันก็ตรงไปที่ห้องครัวก่อนจะหยิบมีดในนั้นเพื่อจะมาใช้เป็นอาวุธเมื่อเธอได้ยินเสียงเธอก็รู้สึกว่าเจ้าหมาน่ะมันเข้ามาในบ้านแล้วเธอก็เลยเตรียมปืนลูกซองไว้ตอนนี้มันกำลังเดินขึ้นมาชั้น2พร้อมกับมีดเธอก็เลยวิ่งไปหลบในห้องที่กำลังตกแต่งทาสีอยู่เมื่อเจ้าหมาเดินเข้ามาในห้องที่เธอซ่อนตัวอยู่เธอก็เลยคว้าเอาถังสีเนี่ยราดไปที่บริเวณด้านหน้าที่เป็นจุดมองของเจ้าหมาทันทีเมื่อมันถูกสีสาดเข้าไปเต็มๆมันก็เลยมองไม่เห็นแต่ว่าก็ยังได้ยินเสียงเธอก็เลยเหวี่ยงถังสีล่อมันไปที่กำแพงมันก็เลยตามเสียงไปและก็ไล่แทงกำแพงจนทะลุต่อมาเธอก็รีบหนีมาชั้นล่างแล้วก็ขึ้นรถเพื่อจะขับหนีแต่ปัญหาก็คือรถสตาร์ทไม่ติดเธอก็เลยเปิดเพลงในรถทิ้งไว้เพื่อจะล่อมันออกมาหมาตัวนั้นก็เลยตรงมาและก็โจมตีไปที่ลำโพงของรถจนเละด้านของเบลล่าเธอออกมาจากที่ซ่อนพร้อมกับปืนลูกซองและก็เดินมาทางมันก่อนจะจ่อปืนเล็งยิงไปที่หัวมันจนทะลุแต่มันก็ยังคงไม่สิ้นฤทธิ์มันลุกขึ้นมาแล้วก็พุ่งมาทำร้ายเธอด้วยมีดเข้าที่ขาเธอก็เลยจัดการยิงมันไปอีก1นัดจนหัวของมันระเบิดในตอนที่มันใกล้ตายมันก็จัดการปล่อยกระสุนระเบิดออกมาเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อมันระเบิดออกสเก็ตก็กระเด็นมาใส่หน้าเธอเต็มๆซึ่งสิ่งนั้นก็คือ GPS ที่ส่งสัญญาณกลับไปหาเจ้าหมาหุ่นยนต์ตัวอื่นกลายเป็นว่าตอนนี้เธอกำลังตกเป็นเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งแม้เธอจะพยายามดึงสเก็ตบริเวณใบหน้าออกแต่เมื่อส่องกระจกดูเธอก็พบว่าที่คอของเธอมีกระสุนสะเก็ดฝังอยู่ด้วยซึ่งการจะดึงออกอันตรายมากเธอก็เลยเริ่มถอดใจพร้อมกับหยิบวิทยุสื่อสารขึ้นมาแทนแล้วเธอก็พูดว่าเหมือนเธอน่ะคงจะไม่รอดกลับไปหากลุ่มแล้วฝากบอกอาลีด้วยว่าฉันขอโทษแล้วก็ฝากจูบแจ็คให้หน่อยขอโทษที่หาตัวใหม่ให้ไม่ได้หรือก็คือของที่เธอไปหามาตอนแรกเพื่อจะเอาไปให้หลานและเธอก็ยังได้บอกรักแกรแฮมแล้วก็ทุกคนจากนั้นเธอก็ลงมือฆ่าตัวตายเป็นเวลาเดียวกันกับที่หมาตัวอื่นก็ได้มาถึงด้านนอกของบ้านหลังนี้พอดีก่อนที่ภาพจะย้อนกลับไปในจุดที่เธอต้องเผชิญผ่านมาไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่เธอปีนไปแอบลำธารหน้าผารถของเธอที่ตกลงไปจนมาถึงโกดังแห่งแรกที่เธอได้เข้าไปกับโทนี่และก็คลาร์กโดยยังมีกลุ่มของเจ้าหมาหุ่นยนต์อีกหลายตัวตรงมายังจุดเกิดเหตุสุดท้ายหนังเนี่ยก็เฉลยว่าของที่เข้าไปเอาในโกดังแห่งนั้นก็คือตุ๊กตาหมีที่อยู่ในกล่องลังใบนั้นเพื่อนำไปให้กับหลานของเธอที่กำลังป่วยใกล้ตายแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดยังไงกับตอนนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสำหรับผมอยากจะบอกว่า Black Bender ตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ระทึกขวัญสุดๆนะครับและก็เป็นตอนเดียวที่มีภาพเป็นขาวดำที่ผมชอบตอนนี้เนี่ยก็คือมันไม่ได้เคร่งครัดพูดถึงด้านมืดของคนหรือผลกระทบจากเทคโนโลยีจ๋าๆส่วนความมันของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือตอนที่เจ้าหุ่นยนต์หมานะครับออกไล่ล่าเหยื่อและเวลาที่มันตามล่าเหยื่อเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ระทึกขวัญตลอดทั้งเรื่องและผมก็ชอบในความที่มันน่ะฉลาดมากนะครับแล้วก็เป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกับคนมากเพราะว่าการต่อสู้แต่ละครั้งจะต้องใช้สมองล้วนๆต่างฝ่ายต่างก็มีจุดแข็งและก็จุดอ่อนที่ต่างกันอยู่ที่ว่าใครจะสามารถฉวยโอกาสได้ก่อนกันซึ่งในแง่ของเทรลเลอร์เนี่ยมันถือเป็นหนังสั้นที่โคตรเจ๋งเลยผมอยากให้เพื่อนๆลองนึกภาพโลกอนาคตที่มีหุ่นยนต์ที่โคตรฉลาดติดอาวุธ
ว่าถ้าเราเจอแบบนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกปลอดภัยหรือว่ากลัวกันแน่ซึ่ง Black Bender ตอนนี้ก็ได้ให้คำตอบกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากดูหนังที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บอุ้มน้อยซอย1เว็บที่รวบรวมหนังโหดหนังสยองขวัญหนังหายากมากมายจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณดูในที่เดียวด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD พร้อมซับไตเติ้ลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปครับ